เอาละครับขอเริ่มต้นเลยที่ท่านศาสตราจารย์ดร.มรกตตันเจริญเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านชันครับขอบพระคุณค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนโครงสร้างของการพูดนิดหน่อยนะคะตอนแรกก็เตรียมมาพอสมควรแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเราก็บอกว่าจะพูดกันแต่ละรอบแล้วกันนะคะคุณเปรมบอกว่าสักประมาณ 10-15 นาทีถ้าอย่างนั้นนี้เนี่ยเดนก็จะขออย่างนี้กันละกันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวภาคเกษตรนี้เนี่ยนะคะเราได้ร่วมกับสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าสวทน.นี้เนี่ยนะคะจัดทำสำหรับประเทศไทยว่าเทคโนโลยีอะไรสำหรับประเทศไทยที่เราต้องเตรียมการไว้สำหรับการปรับตัวภาคการเกษตรนะคะอันนั้นเราก็ได้มีการคุยกันแล้วก็ได้นำเสนอนะคะเดิมทีเดียวเนี่ยเดนเสนอกรอบเอาไว้นี้เนี่ยเป็น3ส่วนซึ่งความจริงมันก็จะฟิตนะคะว่าในแต่ละรอบนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงอะไรอันแรกนี้เนี่ยก็อยากจะพูดว่าทำไมเราถึงต้องปรับตัวนะคะก็ดูซิว่าทำไมถึงต้องปรับตัวแล้วก็ถ้าเราต้องปรับตัวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรไหมที่เราต้องเตรียมตัวไว้ซึ่งเดนก็คงไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวเราลองฟังวิทยากรท่านอื่นท่านพูดว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างคุณเปรมพูดถึงว่าในส่วน2ส่วนแรกนี้เนี่ยในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิจัยแต่ว่าทำเสร็จแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะนำไปสู่เกษตรกรได้ก็จะโดนอย่างที่บอกว่าคุณขึ้นหิ้งนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็ลองไปดูซิว่าถ้าเราจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยถ่ายทอดไปนะคะแล้วก็ขยายผลสู่เกษตรกรนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือเปล่าลองดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องปรับตัวนะคะถ้าเราดูนี้เนี่ยถ้าเราดูจากประชากรของโลกอันนี้ดูภาพใหญ่นิดนึงตอนนี้เนี่ยเรามีคนอยู่ประมาณสัก7ล้านคนละตอนนี้ 7,000 ล้านไม่ใช่7ล้านในอีกสักประมาณ 2,000 ปี 2050 นี้เนี่ยเขาคาดการว่าเราจะมีประมาณ 9,000 ล้านคนนั่นก็หมายความว่าเราต้องการอาหารเพิ่มขึ้นนี้เนี่ยประมาณ 70% แต่นี้ถ้าเราต้องการอาหารมากขึ้นเราก็คือผลิตมากขึ้นแต่ว่าพื้นที่เพาะปลูกของเรานี้เนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วไม่ใช่ของเราคนเดียวของทั่วโลกนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะเพิ่มผลผลิตทั้งหมดนี้เนี่ยก็เราก็ต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ปัจจุบันเราได้เท่าไหร่กี่กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเราได้450กิโลกรัมต่อไร่อนาคตก็หมายความว่าเราจะต้องปลูกข้าวเพื่อให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่เราผลิตพวกชีวมวลหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรนี้เนี่ยเพื่อเป็นอาหารแล้วนี้เนี่ยนะคะมันก็มีการความต้องการด้านอื่นอีกนะคะเราจะเห็นว่าเราผลิตอาหารแทบตายเลยเราทำการเกษตรพี่น้องเกษตรกรของเรานี้เนี่ยทำการเกษตรเราส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังหรือว่ากุ้งแต่สุดท้ายนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาเงินที่เราได้นี้เนี่ยไปซื้อน้ำมันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเรานำข้าวน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันและมูลค่าที่นำข้าวนี้เนี่ยมากกว่ามูลค่าที่เราได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรซะอีกเราใช้น้ำมันกันนะคะหรือที่เขาเรียกว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงพวก fossil fuels ก็มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแทบไม่น่าเชื่อเราปล่อยออกเนี่ยปริมาณเกือบเท่ากับปริมาณเฉลี่ยของโลกนะคะเราจำเป็นณตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าเรากำลังวอลันเทียที่จะลดปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงตั้ง 7-25% นะคะทำยังไงเราจะลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้เราก็มีพลังงานหมุนเวียนมีนโยบายของพลังงานหมุนเวียนนะคะที่จะให้ใช้วัสดุทางการเกษตรนี้เนี่ยมาผลิตพลังงานกันเยอะแยะอย่างเช่นการผลิตเอทานอลหรือว่าการผลิตไบโอดีเซลนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าวัตถุสินค้าเกษตรหลายๆอย่างนี้เนี่ยนะคะที่เราเอามาใช้ผลิตพวกเอทานอลหรือไบโอดีเซลเนี่ยมันเป็นสินค้าเกษตรตัวเดียวกับที่เราเอามาใช้เป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นพวกอ้อยเราก็มาผลิตน้ำตาลในขณะเดียวกันเรามาผลิตเอทานอลด้วยหรือว่าพวกปาล์มน้ำมันเราผลิตทั้งเป็นพวกน้ำมันที่เราใช้สำหรับทำอาหารแล้วเราก็มาผลิตไบโอดีเซลเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะที่เขากลัวกันก็คือการแข่งแย่งกันระหว่างชีวมวลหรือวัสดุทางการเกษตรที่เอามาใช้เป็นอาหารแล้วก็พลังงานเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่งโดยเฉพาะองค์การอาหารและเกษตรเนี่ย FAO กลัวนักกลัวหนาว่าอาหารจะไม่เพียงพอ
นอกจากนั้นนี้เนี่ยนอกจากเอามาใช้เป็นพลังงานนอกจากเอามาใช้เป็นอาหารแล้วนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือเอามาเป็นพวกอาหารสัตว์นะคะเรามีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรามีถั่วเหลืองที่เราเอามาใช้เพราะฉะนั้นคำถามโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรามีการคุยกันไหมว่าถ้าเรามีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยประมาณ150ล้านไร่นี้เนี่ยสักเท่าไหร่เราจะผลิตอาหารเท่าไหร่จะผลิตพลังงานแล้วเท่าไหร่นี้เนี่ยจะเป็นอาหารสัตว์อันนี้เป็นภาพของโลกนะคะที่เขาประมาณกันไว้ประเทศไทยมีนโยบายที่จะกำหนดไหมนะคะอันนั้นเราต้องผลิตมากขึ้นนะคะปรากฏว่าเราต้องผลิตมากขึ้นเราต้องผลิตอาหารมากขึ้นแต่ว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เนี่ยอากาศของโลกดินเอ่ยเสื่อมโทรมเราจะขาดแคลนทรัพยากรน้ำต่างๆเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเขาก็ประมาณการไว้ว่าผลผลิตจะลดลงไอ้ตรงลูกศรสีเขียวๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่ประเทศไทยเป็นสีส้มๆเนี่ยก็แสดงว่าจะเป็นผลผลิตเนี่ยจะลดลงประมาณสัก 25% นะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังเผชิญกับภาวะคุกคามอยู่เยอะมากการแปรความที่เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีผลกับเรื่องของภูมิอากาศอย่างเดียวศัตรูพืชก็เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศนะคะน้ำท่วมนะคะเราจะพบว่าตามคอลัมน์สีส้มนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนครั้งที่เกิดน้ำท่วมนี้เนี่ยในประเทศต่างๆในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในระยะ10ปีหลังนี้เนี่ยนะคะดร.รอยนบอกว่ามันมีน้ำฝนเนี่ยมากขึ้นกว่าปกตินี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 30% นะคะก็คือเราจะเผชิญกับเรื่องของน้ำท่วมมากขึ้นภาคเกษตรนะคะโดนต่อว่าว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทยที่ปล่อยออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยประมาณ 30-35% นี้เนี่ยมาจากภาคเกษตรเพราะว่าเราจริงๆอย่างเช่นใบอ้อยเราอาจจะขาดแคลนคนงานเราก็ใช้เราก็เผาซะเผาต่อสร้างต่างๆเราใช้ปุ๋ยกันอย่างไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยปุ๋ยเนี่ยอย่างเช่นพวกปุ๋ยแอมโมเนียนะคะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นแก๊สไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าถูกชะล้างไปก็ไปลงในบ่อน้ำต่างๆก็ทำให้เกิดเรื่องของการบลูมของพวกสาหร่ายเกิดขึ้นเราเคยมีป่าไว้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ไปถางป่าเพื่อจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรในรูปนี้เนี่ยเขาดูว่าเราเปลี่ยนพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเท่าไหร่ซึ่งก็เห็นว่าเยอะขึ้นสิ่งซึ่งเราต้องระวังก็คือการที่เราถางป่าอันนี้มานี้เนี่ยมันจะถูกเอาไปเป็นเครื่องมือกิจการทางการค้าถ้าเขารู้ว่ามันสำหรับของเรามาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะคะเหมือนอย่างที่อินโดนีเซียเจอว่าไปถางพื้นที่ป่าเพื่อที่จะปลูกอยากน้ำมันปลูกน้ำมันปาล์มนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการเจริญเติบโตเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวละเขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็หมายความว่าบริษัทชื่อเสียงของบริษัทนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูกันที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เขาดูว่าบริษัทนี้เนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยสรุปนี้เนี่ยสิ่งซึ่งเราจะเจอนะคะเราจะเจอการอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะที่เราพบว่าอุณหภูมิสูงขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่อุณหภูมิสูงขึ้นมันไม่มีฤดูกาลเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะฤดูนึงมี3ฤดูอยู่ในฤดูเดียวกันเพราะฉะนั้นนั่นก็คือความแปรปรวนของฤดูกาลนั่นคือสิ่งที่เราจะเจอนั้นเราก็จะต้องลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะคะลดยังไงมันก็คงเท่านั้นเพราะมันเกิดมาแล้วเพราะนั้นอีกอันนึงก็คือเราต้องการการปรับตัวก็คือเราอาจจะต้องมีพันธุ์พืชใหม่ที่ทนต่อน้ำท่วมทนต่อแล้งทนต่อเด็บทนดินเค็มหรือว่าต้านทานศัตรูพืชนะคะและอีกอันนึงที่เราต้องมีก็คือข้าวใช้น้ำน้อยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจากทรัพยากรที่จำกัดนี้เนี่ยการปรับตัวอันนึงก็คือทำยังไงเราถึงจะผลิตพืชนะคะให้ใช้ทรัพยากรน้ำหรือทรัพยากรปุ๋ยนี้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือการเตรียมตัวของประเทศไทยถ้าโดยสรุปนี้เนี่ยการเตรียมตัวของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เนี่ยมันจะมีอะไรได้มากขึ้นเดนก็สรุปว่าผลิตได้มากขึ้นไม่ใช่ใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้นไปด้วยนะคะต้องใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงนั่นก็คือเราจะต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เราจะต้องใช้ทรัพยากรปุ๋ยน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเดนใช้คำว่าเกษตรยั่งยืนนะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือฤดูกาลที่แปรปรวนเราก็ต้องมีการปรับตัวนะคะภาคเกษตรเราต้องลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วเราก็จะต้องเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเราไม่ขายข้าวหรือไม่ขายมันสำปะหลังเราจะแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มาสู่สไลด์สุดท้ายในรอบแรกนี้เนี่ยว่า
หลังจากที่เรารู้ว่าทำไมเราต้องปรับตัวทำไมเราต้องลดการเปิดปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของเรานี้เนี่ยนะคะมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เราต้องการก็ได้มีการคุยกันก็ลิสต์เทคโนโลยีออกมาเยอะแยะเลยแต่ว่าเมื่อเราจัดลำดับความสำคัญแล้วนี้เนี่ยมันก็มี3เทคโนโลยีอันแรกนี้เนี่ยก็คือปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเราอยากจะให้เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่หรือว่าปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหมายความว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งผลผลิตมันก็ไม่ได้ลดลงหรือให้ดีกว่านั้นก็คือให้มันทนได้ไหมนะคะอันที่สองนะคะเรามีพันธุ์ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่จัดการเราไม่ปลูกในที่ที่เราควรจะปลูกนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการจัดการเมื่อไหร่จะให้น้ำเมื่อไหร่จะให้ปุ๋ยเราควรจะปลูกในโรงเรือนไหมเราเรียกว่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำนะคะก็คือเลือกที่ให้มันถูกต้องใส่น้ำใส่ปุ๋ยในเวลาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยอันนี้ก็คือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ยังให้ผลผลิตสูงเทคโนโลยีที่3นี้เนี่ยนะคะเราบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถที่จะคาดเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเรายังพยากรณ์อากาศได้เราพยากรณ์อากาศดูว่าถ้าอากาศมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วศัตรูพืชมันจะเป็นยังไงมันจะมาเมื่อไหร่เราสามารถพยากรณ์ได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างตอนนี้เนี่ยเขาพยากรณ์ได้อย่างฟิลิปปินส์เขาบอกเขาพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดพายุเนี่ยล่วงหน้าประมาณ6ชั่วโมงเขาไม่สามารถจะหยุดพายุได้แต่เขาสามารถที่จะอพยพคนให้พ้นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราพยากรณ์ได้ไหมว่าปีหน้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะมาหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเราก็สำหรับที่จะเตือนภัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบพยากรณ์ระบบเตือนภัยไว้นี้เนี่ยเราก็อาจจะลดความเสียหายจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยในรอบแรกนี้เนี่ยนั้นก็อยากจะพูดไว้ว่าเห็นแล้วว่าทำไมเราถึงต้องปรับตัวถ้าเราปรับตัวแล้วนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยที่เราต้องการที่เราจะต้องสร้างความสามารถประเทศไทยต้องสร้างนี้เนี่ยคืออะไรบ้างค่ะก็ขอบคุณในช่วงแรกนะคะขอบคุณครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.มรกตครับก็ตั้งแต่โจทย์ที่เรากำลังผจญอยู่ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นก็คือประชากรที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การแย่งกันระหว่างอาหารพืชอาหารพลังงานอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือโจทย์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในที่อื่นๆทั่วโลกนี่นะครับมันก็เข้ามาสู่ว่าเมื่อเกิดโจทย์ต่างๆเพิ่มขึ้นภาวะบีบคั้นมากยิ่งขึ้นการที่เราจะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อก่อให้เกิดการปรับตัวสู่การเกษตรที่ยั่งยืนเมื่อยั่งยืนของภาคการเกษตรก็จะทำให้การเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นหรือไม่แย่ไปกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรของเรานั้นเนี่ยคือยังเป็นเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ GDPประเทศไทยขณะนี้เหลือเกษตรกรเหลือภาคเกษตรอยู่เป็น GDP ประมาณสัก 10% ใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะไม่ถึงดีบวกลบนิดหน่อยอะไรแต่ละปีแต่ว่า GDP ไม่เยอะก็จริงแต่ว่ารองรับประชากรเยอะมากยังประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกือบครึ่งของประเทศเพราะงั้นภาคเกษตรไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังจะต้องต่อสู้จะต้องทำให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมาเป็นอย่างนี้ก็คือว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมต่างๆซึ่งก็ต้องออกมาจากผู้ที่คิดค้นพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายนะฮะ